ัสดีค่ะนั้นจากสิถามพี่น้องแฟนคลับทาง Facebook แล้วนะคะแฟนคลับหลายๆคนเพิ่นก็แอดแม่น้อยไปทาง Facebook นะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการที่คุยกับแม่น้อยทาง Facebook ก็แอดไปได้นะคะสำหรับลิงก์ Facebook ก็อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของกลุ่ม YouTube นะคะค่ะย่านบ่ได้คุยกับแม่น้อยแล้วค่ะนี่ก็คือเขานะคะข้าวเจ้านะคะแม่น้อยเอาไปโขกๆมาหน่อยนึงนะคะขนมโขกแม่น้อยต้องใส่ข้าวเจ้าแล้วนะคะข้าวเจ้าหงสุกแล้วก็บีบีนะคะแล้วก็แป้งแป้งข้าวเจ้าคือกันนะคะใส่ข้าวเจ้าเป็นเม็ดลงไปนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้านะคะลงไปหน่อยหลายแล้วแต่พี่น้องสิเฮ็ดนะคะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายอันนี้แล้วแต่นะคะกับปริมาณเราเองนะคะเหมือนเดิมนะจ๊ะจากนั้นเขาก็จะใส่น้ำตาลนะคะหวานหน่อยหวานหลายหวานบ่หลายก็แล้วแต่พี่น้องนะคะตามมักค่ะนี่เลยค่ะเกลือขนมครกต้องออกหวานหวานเค็มหน่อยๆมันออกมันกะทิหนามันเนาะค่ะจังสิแซ่บคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะไม่ได้ใส่เป็นกะทิกระป๋องเหมือนเดิมแล้วค่ะอยู่ต่างประเทศก็มีกะทิสดนะคะกระเยากะทิกระป๋องให้มันเข้ากันก่อนปัดเลยจ้าตักปากมันนะจ้าเทลงไปเลยจ้าค่อยผสมนะคะวันนี้กะทิไม่ใหญ่หน่อยเดี๋ยวจะใส่น้ำเดี๋ยวจะใส่น้ำธรรมดานะคะเพราะว่ากะทิจะใส่เป็นกะทิแท้นะคะแล้วก็จะเฮ็ดเป็นขนมครกขนมครกพับนะคะเพราะว่ามีหน่อยว่ามีพิมพ์ขนมครกนะคะแต่อยากกินนะคะพี่น้องที่นี่กระทะเทฟลอนแห้งดีนะคะมันจะบดติดแต่ว่ามีหน่อยว่ามีกระทะเทฟลอนหรอกค่ะก็ใส่กระทะธรรมดาแล้วแต่มันจะเฮ็ดให้กระทะไฟฟ้าอันหมอหน่อยของมีหน่อยนี่แหละเราก็จะคนให้เขาห่อละลายนะคะถ้าพี่น้องบ่ถนัดที่จะใส่ยังซี่ก็ใส่เป็นตัวตียังซี่ก็ได้นะคะมันเข้ากันสำหรับเขามันเป็นเม็ดๆบ่เป็นหยังนะคะเดี๋ยวเวลามันสุกมันก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะที่เฮาใส่เขาเพราะว่าขนมครกเฮาสิได้อยู่คงโตนะคะนี่จ้ะนะคะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะวันนี้มีหน่อยจะเฮ็ดบ่หลายพอกินคนเดียวพอใหญ่บ่กินน้ํานะคะเฮ็ดประมาณนี้นะคะไปบ่ล่ะมันจะหน่อยไปบ่ล่ะถามเจ้าของเติมน้ำอีกนิดนึงเติมน้ำกะทินิดนึงนะคะตีให้น้ำให้น้ำตาลก็แป้งก็เข้ากะทิมื้อนี้ให้มันเข้ากันนะคะส่วนถึงนะคะมีข้าวซุปที่บีแล้วหรือว่าพี่น้องสิตําอยู่ในครกก็ได้นะคะเอามาใส่มีแป้งข้าวเจ้าแป้งที่ใส่นี่ก็มีแป้งข้าวเจ้ามีข้าวเจ้านะคะที่หุงซุปแล้วบีๆน้ำตาลเกลือกะทิเท่านั้นนะคะมันมีส่วนผสมอย่างอื่นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยก็จะหยอดนะคะนี่จ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเอามาหยอดลงในกระทะกันนะจ๊ะค่ะลืมบอกไปว่าหน้าขนมครกของแม่ยายหน่อยนะคะขนมครกจะต้องมีหนานะคะดังนั้นใส่น้ำกะทิลงไปนะคะฝนตกอีแล้วพี่น้องเอ้ยใส่น้ำกะทิลงไปนะคะแม่ยายหน่อยจะเติมแป้งแป้งกระเจ้าลงไปน้อยเดียวนะคะเนี่ยนิดเดียวนะคะแล้วแม่น้อยก็จะเติมเกลือนิดนึงนะคะออกมันๆเข้มๆแต่เกลือเราใส่แน่ในเนื้อแป้งไปแล้วนะคะใส่ประมาณจำนวนพอนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันก็คือหน้าของขนมครกนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวแม่น้อยจะตั้งไฟเลยนะคะสิเฮ็ดใส่กระทะไฟฟ้านะคะแต่เลยง่ายมานี่ดีกว่าเพราะว่าไอมันขึ้นกระจกมันเป็นฝานะคะเพราะว่าฝนมันตกก็เลยง่ายมาเป็นกระทะนี้นะคะเอากระทะท่าน้ำมันแล้วนะคะกับเอาแป้งเขาหยอดลงเลยค่ะนี่หน่อยก็จะเฮ็ดสินประมาณพอดีกับดากกระทะนะคะหยอดลงน้ำนี่หน่อยก็จะใส่เป็นข้าวโพดนะคะใส่ข้าวโพดลงตรงกลางนิดนึงนะคะความแ
ปหยอดนากะทิเลยค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะปิดฝานะคะก็จะปิดฝาไว้นะคะรอบแป๊บนึงนะคะเปิดฝามันออกนะคะเห็นบอกค่ะกะทิหน้ากะทิก็จะสวยงามนะคะแล้วก็จะแซะออกจากกระทะแล้วก็พับนะคะอันแรกของแม่น้อยมันจะออกดําแน่นะคะพอกระทะแม่น้อยหวานเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมาเอาอันที่2ต่อนะคะอันที่2เฮากระทะด้วยน้ํามันนะคะไฟปานกลางนะคะแล้วก็ให้ห่อนแห้งนะคะเอากระดาษทิชชู่นะคะเซตไอ้ตัวที่มันเป็นติดกระทะเฮาออกก่อนแล้วก็ทาเพื่อบ่ให้ขนมครกแผ่นต่อไปเฮามันติดนะคะเสร็จแล้วเฮาก็หยอดลงอีกเหมือนเดิมนะคะทําด้วยเหมือนเดิมจ้าน้ำกะทินะจ๊ะราดลงไปเลยนะคะเพราะว่าเขาบ่จำเป็นต้องนะเพราะเขาบ่มีพิมพ์มันเวลาเขาใส่กระทะมันจะจุกไปพร้อมกันนะคะเขาก็จะแซะเอาเองนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะการเฮ็ดขนมครกกับบ่ยากกันบ่ค่ะพี่น้องค่ะอุปกรณ์เขาบ่มีเขาก็ต้องดัดแปลงนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะนี่ค่ะเห็นบ่คะชุ่มฉ่ำไปด้วยนะกะทินะคะเห็นไหมคะเพราะว่าใส่หน้ากะทิหลายนะคะมันก็จะออกสีขาวขาวกะทิแต่ว่าบ่ต้องห่วงนะคะสุกแน่นอนค่ะเพราะว่าซิ่มไปแล้วค่ะชิ้นหนึ่งได้ผลค่ะแซ่บด้วยนะคะหวานมันจริงๆพี่แอนน่ะเป็นคนที่บ่ค่อยกินนะกินขนมครกปานใดนะคะเดี๋ยวเอาไปนิดนึงแล้วแผ่นนี้แม่หน่อยจะเปิดให้เบิ่งข้างในแล้วก็จะทายลุยเบิ่งแล้วก็จะชิมให้ดูนะคะรอสักครู่จ้าแล้วนี่ก็คือหน้าตาขนมครกพรับขนมครกแบบพับนะคะแบบใส่กระทะนะคะแม่หน่อยบ่มีพิมพ์ขนมครกนะคะก็ใส่กระทะเฮ็ดนะคะแล้วก็อีกชิ้นนึงยังบ่ได้พับบ่พับนะคะเปิดเผยหน้าตาพี่น้องเบิ่งเห็นบ่คะน่ากินบ่คะขาวๆนี่ก็คือกะทินะคะเป็นหน้ากะทินะคะโรยลงไปนะคะสุกแล้วเรียบร้อยแม่หน่อยชิมไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะชิมให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะชิมให้เบิ่งนะคะเพราะว่าแม่หน่อยร้อยชิมไปแล้วตอนนึงนะจ๊ะไหนๆมาชิมดูซิขนมครกว่าเร็วทันใจไปใน30นาทีนะจ๊ะแฟนครับสำหรับพี่น้องแฟนครับที่มาขอเป็นเพื่อนใน Facebook นะคะแม่หน่อยก็ได้ไปเศร้าเสียงมาว่าผู้ใดอยากให้แม่หน่อยเฮ็ดขนมหวานให้เบิ่งในมื้อนี้แม่หน่อยมี2อย่างคือบัวลอยไข่หวานกับขนมครกแบบพับหรือว่าขนมครกฉบับไก่บ้านแบบบ่มีพิมพ์นะคะแบบพับก็คือเฮาเฮ็ดใส่กระทะแล้วเฮาก็มาพับจังซี่นะคะเหมือนจังซี่นะคะที่เฮ็ดให้เบิ่งนะคะนี่อันแบบบ่อันนี้บ่ทันได้พับก็คือใส่พี่น้องเบิ่งว่าข้างในเป็นจังซี่นะคะถ้าพับไปก็สิเป็นจังซี่นะคะแล้วก็จะกินให้เบิ่งนะจ๊ะว่าสิเป็นจังใดหวานมันหอมแซ่บสุดๆด้วยข้าวเหนียวกับข้าวโพดถ้าผู้ใดบอกกินข้าวโพดให้เอายังไม่ได้ที่พี่น้องอยากใส่นะคะใช้ลงไปลดทุกอย่างขนมอาหารวันนี้เมนูใหญ่โตนะจ๊ะทุกอย่างเฮ็ดเท่าที่เฮาต้องการเห็นบ่คะขนมครกแบบเดียวกันและยำไปเคี่ยวไปรสชาติเดียวกันหอมกินก้นกระทะเพราะว่าเวลาเราซื้อขนมครกเนี่ยเข้าใจพิมพ์มันบ่ทั้งก้นขนมครกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเห็นบ่หอมมากสุดยอดนัมเบอร์วันนะจ๊ะเรามาทำดูนะจ๊ะขนมครกฉบับไก่บ้านไม่งอพิมพ์แต่ก็ได้กินเหมือนกันนะจ๊ะด้วยรักจากใจรักนะจุ๊บจุ๊บ